สวัสดีครับ FC ที่น่ารักทุกท่านครับวันนี้ผมอยู่ที่ตลาดกบนะครับตลาดอังแก๊บบ็อกนะครับที่อันนี้เขาเรียกว่าอำเภอปราสาทอำเภอปราสาทใช่ไหมครับนี่เนี่ยอยู่ที่อำเภอปราสาทครับคุณผู้ชมเนี่ยข้างหลังผมนี่คือพี่กบนะครับพี่กบกบเนี่ยใส่แต่ว่าภาษาเขมรเพื่อนว่าแก๊บบ็อกนะครับนี่ทำนี่ครับแก๊บบ็อกนะครับที่นี่มีหลากหลายแก๊บบ็อกมากเลยมีทั้งกบย่างเฉพาะขานี่พี่น้องย่างเฉพาะขาก็มีนะครับไอ้ย่างเฉพาะขาเนี่ยไม้เท่าไหร่ครับนี้ไม้ละ20 3ไม้50อันนี้ไม้ละ20 3ไม้50นะถ้าเป็นไส้อั่วอั่วกบแบบนี้อันนี้ไม้ละ60ค่ะไม้ละ60แต่ถ้าเป็นหมกเป็นหมกอันนี้3 6 50จากเครื่องที่เรายัดข้างในเนี่ยครับแต่ว่าไม่มีปิ้งกบเป็นตัวเนาะอันนี้ยังไม่ได้ปิ้งเลยค่ะโอ้ปกติก็มีเนาะครับโอ้นี่แหละครับพี่กัดนี่อยู่บ้านอะไรครับเนี่ยบ้านกวนอำเภอบ้านกวนอำเภอปราสาทนะครับแก๊บบ๊อบตำบลหนองใหญ่เนาะโอ้แก๊บบ๊อบหรือว่ากบยัดไส้นะครับหลายท่านหลายคนก็กินเป็นเนาะหลายท่านหลายคนก็กินไม่เป็นก็บ่ว่ากันนี่ครับอันนี้ชื่อร้านพี่อะไรครับร้านพี่อรไทยอังแก๊บบ๊อบนะครับนี่เบอร์โทรก็ตามนี้นะครับโทรมาสั่งได้เลยถ้าผ่านมาทางปราสาทนะครับหรือว่าไปช่องจอมก็แวะได้เนาะแต่เสียบท่านพี่น้องนี่นี่ล่ะปิ้งขากบเนาะได้รางวัลชนะเลิศด้วยใช่ไหมครับนี่โอ้โหคุณอรไทยจันทมีนะครับโอ้สุดยอดเลยจากท่านนายอำเภอประพาสศรีจันเวียงนะครับสุดยอดเลยพี่น้องเลยนี่อังแก๊บบ๊อบมีหลายหลายร้านเนาะหลายหลายร้านสวยสวยงามสวยงามทางแก๊บบ๊อบของร้านพี่อรไทยโอเคขอบคุณครับพี่อรไทยเดี๋ยวเราไปดูร้านต่อไปว่ามีร้านไหนบ้างครับอันนี้ร้านแม่วันเพ็ญครับกบยัดไส้ครับมื้อนี้บ่ไปล่ําทางไหนบ่แม่วันเพ็ญนี่เนาะพี่ขอแนะนําอันนี้ด้วยค่ะอันนี้คืออะไรครับภาพยนตร์กบภาพยนตร์กบเหรอครับโอ้ภาพยนตร์กบเปิดฉายครับที่ร้านแม่วันเพ็ญกบยัดไส้ครับภาพยนตร์กบครับนี่ตรงไหนนี่คือพี่ที่ก็ต้องมาถ่ายตรงไหนกันโอ้กำลังปิ้งเลยโอ้โหข้างในก็กำลังปิ้งกันนี่ซุกแล้วนี่โอ้นี่แหละครับ FC อันนี้ไม้เท่าไหร่ครับไม้ละ60บาทนะครับ70ไม่ขายขาย60นะครับโอ้กำลังผลิตกำลังผลิตอยู่ข้างในกำลังหอมๆเลยนี่แก๊บบ๊อบถ้าปิ้งกบเฉยๆนี่ไม่มีหรอครับหมดหมดเนาะครับขั้นตอนนี่ขั้นตอนอยู่ข้างในถ้าอยากได้ก็ตามเบอร์นี้นะครับร้านแม่วันเทนเดี๋ยวเราตามเข้าไปดูครับตามน้องแนทเข้าไปดูข้างในครับวิธีการยัดนี่ยัดต้องเอาท่อเหรอครับใช่ค่ะท่อที่มีไส้ใส่ท่อดูยก็ยัดเลยโอ้ตั้งแต่เกิดมาเพิ่งรู้นะนี่ว่าวิธีการกบยัดไส้เขายัดแบบนี้ทำธรรมชาติเลยเหรอพวกหนูจะถ่ายกบยัดไส้พี่น้องกบมันตัวเล็กแต่พอใส่ไส้ก็เลยอ้วนเลยโอ้ถ้ากบแบบนี้มันจะตัวเล็กเนาะใช่ยัดไส้เนื้อกบเหรอครับเป็นเนื้อกบค่ะผสมกับเนื้อไก่ซีพีนิดนึงค่ะอ๋อกบกับไก่ใช่กบกับไก่ก็มาผสมแล้วก็ขั้นตอนการกอกเดี๋ยวผมไปดูทางฝั่งตรงนี้ก่อนนะคะมันอาจจะเลอะนิดนึงได้ครับสวยสวยกอกลงไปในท่อเนาะใช่ค่ะกอกเข้าไปในท่อเลยโอ้ตอนแรกเรานึกว่าเขายัดยังไงเนาะใช่ถ้ายัดกับมือนี่มันไม่พอไม่ทันในทางลูกค้าค่ะก็ต้องยัดใส่กระบอกแล้วก็ยิงเลยยัดรับโอ้ยิงเข้าไปในทีละตัวใช่ค่ะยิงไปทีละตัวกระบอกใส่กบก็อ้วนเลยใช่กบ
ขาจะอ้วนไหนอ่ะนี่ค่ะกำลังใส่ไม่ครบเลยค่ะอ๋อมีปืนนะนี่ปืนปืนฮะมีปืนว้าวมาดูทำกบยัดไส้พี่น้องเลยเรียกว่าตลาดกบโลกฟินมากเลยครับเพิ่งรู้ว่าวิธีการยัดไส้เนี่ยเป็นแบบนี้ต้องใช้ปืนแบบนี้ครับใช้แบบปืนที่อัดอะไรนะจระเข้ปูนอันนั้นน่ะปืนอันนั้นก็ได้ไหมครับจระบีอ่ะมันน้อยอ่ะมันน้อยเนาะส่วนผสมข้างในนี่ส่วนใหญ่เป็นอะไรอ่ะเป็นหมูเป็นเนื้อกบผสมเนื้อไก่ซีพีค่ะไก่บดซีพีนิดนึงอะไรเงี้ยมาผสมกันแล้วเนื้อกบมาจากไหนเนี่ยเมื่อเราทำตุ่มเอาพวกตัวเล็กๆพวกขาพวกอะไรเนี่ยค่ะมาสับมาบดให้ละเอียดแล้วก็มาผสมกับเนื้อไก่แล้วก็เครื่องเทศของเราเครื่องแกงของเรามีสมุนไพรทั้งนั้นเลยอ่ะจากสมุนไพรไทยเรานั่นแหละกินไหมตัวต้องชิมอยู่หน้าร้านค่ะมันจะมีตัวชิมอยู่นะคะลองชิมดูก่อนขอบคุณค่ะขอบคุณครับนี่ครับคุณผู้ชมวันนี้เขาพามาดูนะครับตลาดกบนะครับตลาดไอ้แก๊ปนะครับตลาดแก๊ปป๊อปนะครับร้านนี้ก็จะเป็นกบยัดไส้แต่ที่ผมเล็งๆไว้ก็คือขากบเดี๋ยวผมเล็งไว้แล้วแหละคือขากบผมเล็งไว้ละอุ้ยปีงขากบอันนี้คือผมเล็งไว้แล้วเล็งไว้ตั้งแต่แรกแล้วแหละคือ350อันนี้คือ300โอ้อันนี้ใส่แต่เกลือไหมครับอันนี้คือเราปรุงใส่รสดีค่ะอ๋อใส่รสดีแล้วนี่แหละคือเล็งไว้ละโอ้แต่อันนี้ก็เนี่ยครับอย่าลืมแวะมานะครับที่อำเภอปราสาทนะครับจังหวัดสุรินทร์ตำบลหนองใหญ่ครับตำบลหนองใหญ่หนองไม่เล็กโอเคครับขอบคุณทุกท่านที่เกียรติรับชมอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ